ใกล้ถึงช่วงเทศกาลวาเลนไทน์กันแล้วใครที่กำลังนั่งคิดนอนคิดอยู่ว่าจะหาของขวัญพิเศษอะไรให้กับคนรักและคนพิเศษของตัวเองเพื่อสร้างความประทับใจและไม่ซ้ำกับที่เคยให้ไปก่อนหน้านี้แต่คิดยังไงก็ยังคิดไม่ออกวันนี้ไปขออาสาพาคุณผู้ชมมาถาม2นักแสดงสุดแนวโทนี่รัตแก่นและยิปโซรมิดามหาพฤกพงศ์ค่ะเพราะได้ยินมาว่าทั้งคู่ขึ้นเชื่อในเรื่องของไอเดียสร้างสรรค์ไม่ซ้ำใครเริ่มต้นกันที่ยิปโซที่เธอยืนยันกับเป้ว่าสิ่งที่เธอให้ความสำคัญในการเลือกของขวัญก็คือการเน้นถึงความตั้งใจของคนให้ที่มีต่อคนรับเป็นหลักค่ะถ้าเกิดเป็นเรื่องของการทำอะไรให้คนพิเศษไม่ว่าจะครอบครัวหรือว่าคนรักหรืออะไรเงี้ยค่ะยิปโซชอบทำของขวัญเองซะส่วนใหญ่คือถ้าไม่ทำของขวัญเองก็ทำการ์ดเองอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นปกติเป็นวัฒนธรรมของที่บ้านอยู่แล้วค่ะก็ไม่ซื้อของมาทำเองประกอบกันอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดใครอยากได้วิธีง่ายที่สุดในการทำของขวัญซึ่งอาจจะไม่ต้องถึงขั้นนั่งเย็บปักถักร้อยอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นการดึงทุกอย่างมาประกอบกันก็ได้อย่างเช่นเราเอากล่องมาสักอันนึงแล้วเราก็ไปซื้อขนมที่เรามองว่าเฮ้ยมันน่ารักหรือมันอร่อยเราก็เอามาจัดเรียงอยู่ในนั้นพร้อมๆกับการ์ดที่ว่าถ้าเกิดเราทำไม่ถนัดเราลองซื้อแบบที่เราคิดว่าน่ารักมาก็ได้หรือไม่ก็ซื้อกระดาษเปล่ามาแล้วก็เขียนด้วยสีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใส่เข้าไปคือจัดการจัดวางแค่นี้ค่ะมันก็โชว์ว่าเรามีความพยายามในการที่จะแบบทำของขวัญจากชิ้นนึงให้เขาแล้วบางทีเติมตุ๊กตาเข้าไปก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือออกมามันก็เหมือนกับเป็นดิสเพลย์เล็กกล่องเซอร์ไพรส์เล็กๆซึ่งเปิดออกมาใช่ถ้าเกิดแยกกันแล้วว่าของแต่ละชิ้นอาจจะเป็นของขวัญที่เราอาจจะไปซื้อมาอาจจะไม่ได้นั่งประกอบขึ้นมาเองแต่ว่าพอเอามารวมกันแล้วยิปโซรู้สึกว่ามันก็เป็นความเห็นความตั้งใจเห็นความตั้งใจแล้วมันก็เป็นอะไรที่น่ารักเหมือนกันค่ะเชื่อว่าทำได้ง่ายแล้วก็แสดงให้เห็นอะไรบางอย่างไอเดียง่ายที่สุดก็คือเป็นกล่องของขวัญที่รวมทุกอย่างที่เราชอบให้กับคนที่เรารักไปหรือไม่ก็รวมทุกอย่างที่เราเห็นและนึกถึงเขาอันนี้จะง่ายกว่าอีกเพราะว่าเราน่าจะรู้จักคนที่เราต้องการใช้ของขวัญอยู่แล้วในระดับนึงค่ะก็ถ้าเกิดเขาชอบตุ๊กตาลายนี้หรือว่าเขาโดนเปรียบเทียบว่าเหมือนกับนกเหมือนกับอะไรเงี้ยเราก็ไปซื้อไอ้ของพวกเนี้ยเอามาเป็นโฟกัสค่ะแล้วก็จัดทุกอย่างให้มันเป็นธีมนกธีมอะไรเงี้ยเข้าไปวาเลนไทน์ถ้าเกิดชอบหมีก็ตัดทุกอย่างให้เป็นธีมหมีเข้าไปอะไรเงี้ยค่ะแสดงว่าแบบว่าต้องใช้แบบเขาเรียกว่าจินตนาการหรืออะไรบางอย่างที่เป็นแบบตัวเองเข้าไปแล้วก็คนที่เราจะให้ด้วยใช่ไหมคะดึงความเป็นเราหรือไม่ก็ความเป็นเขาออกมายิปโซว่ามันไม่มีอะไรที่มันจะทำให้ของขวัญพิเศษมากกว่านั้นแล้วอะค่ะก็แต่ทีมโซทำมาทุกปีนี่คืออาศัยการฝึกฝนนะคะ คิดจนคิดไม่ออกแล้วจะให้อะไรแล้วค่ะที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะของขวัญที่สื่อถึงความตั้งใจของคนให้มีชิ้นเดียวในโลกเพราะเป็นของขวัญที่เราลงมือทำเองกับมือโอ้โหเป็นไอเดียที่น่ารักสุดๆเลยเห็นด้วยไหมคะคุณผู้ชมแต่แม้ให้ลงมือทำอะไรด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นการประดิษฐ์การ์ดหรือทำกล่องของขวัญแฮนด์เมดดูเหมือนจะเป็นงานยากสำหรับหลายๆคนที่ไม่ค่อยจะถนัดงานศิลปะสักเท่าไหร่งานนี้ยิปโซก็แอบกระซิบบอกค่ะว่าเดี๋ยวนี้มีตัวช่วยเยอะไม่ต้องกลัวค่ะขอแค่เดินเข้าร้านหาซื้อที่ตัดกระดาษลายน่ารักสติ๊กเกอร์สวยๆไปจนถึงริบบิ้นโบกากเพชรดินสอสีแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆมาเป็นตัวช่วยแค่นี้เราก็สามารถเนรมิตการ์ดสวยๆด้วยตัวเองได้ในพริบตาละค่ะมาที่ฝากของหนุ่มสุดแนวอย่างโทนี่รัตแก่นกันบ้างโทนี่บอกกับเป้ว่าสิ่งที่เขาตั้งใจจะทำให้คนพิเศษในวันวาเลนไทน์นี้ก็คือการทำช็อกโกแลตฟองดูค่ะวาเลนไทน์ก็มาพร้อมกับหัวใจแล้วก็ช็อกโกแลตฮะนี่เลยฮะอะไรอันนี้อะไรอะคะฟองดูฮะผู้ชายเขาไม่คิดว่าแบบจะทำอะไรกุ๊กกิ๊กแบบนี้ให้ผู้หญิงได้ต้องมีอารมณ์กุ๊กกิ๊กบ้างนะครับเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยจริงๆแล้วผู้หญิงชอบความเขาเรียกว่าความอ่อนหวานนิดนึงของผู้ชายด้วยใช่ไหมครับมุมบางทีเรามีมุมเข้มแข็งใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเรามีแบบมุมแบบว่ากุ๊กกิ๊กนิดนึงเนี่ยเขาก็จะประทับใจนะครับมันก็ต้องเป็นไปตามเทศกาลนะครับว่าแบบเทศกาลนี้เขาต้องมีอะไรเป็นกิมมิกอะไรใช่ไหมครับแล้วก็ช็อกโกแลตแล้วเราทำอะไรกับช็อกโกแลตได้บ้างก็นี่เลยครับทำอาหารครับทานได้จริงอันนี้ทานได้จริงผลไม้แบบฝรั่งหน่อยนะจะได้ดูว่าฟรานไทอะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่ที่เอามามีอะไรบ้างม่วงมาจิ้มอะไรอย่างงี้ก็คงจะแปลกนิดนึงแต่ท่านก็ทำได้เหมือนกันแล้วแต่เราประยุกต์นะฮะอันนี้คือที่เลือกมานี่มี1 2 3 4ใช่ครับก็มีเนี่ยครับอย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับคือตัวผมเนี่ยชอบช็อกโกแลตมากผมก็อาจจะชุบเยอะหน่อยครับแล้วก็วิธีการชุบก็อาจจะทำให้มันแบบสวยงามมันวิธีทำสวยงามอยากดูมั้ยฮะอยากดูค่ะใช่มั้ยฮะผมไม่รอมันย้อยครับผมชุบอย่างนี้เลยครับอย่างนี้เลยเหรอคะใช่ครึ่งนึงอะไรอย่างเงี้ยให้มันเห็นแบบต้องเห็นเนื้อของผลไม้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับก็คือเพื่อความสวยงามก็คือเราก็ต้องเหมือนกับทั้งตัวของช็อกโกแลตแล้วก็ต้องเห็นด้วยแล้วก็ตัวของเนื้อผลไม้ด้วยใช่ครับใช่ครับ
สรุปว่านอกจากจะเป็นหนุ่มที่ทันสมัยและแต่งตัวเก่งแล้วโทนี่ยังแอบมีมุมกุ๊กกิ๊กน่ารักที่ตั้งใจจะทำช็อกโกแลตฟองดูให้กับคนพิเศษของเขาแบบหวานๆซะด้วยงานนี้เจ้าตัวบอกว่าไม่ขอสงวนลิขสิทธิ์หากหนุ่มคนไหนอยากใช้ไอเดียนี้สร้างความประทับใจให้กับคนรักในวันวาเลนไทน์นี้เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมพอได้ไอเดียใหม่ๆสำหรับของขวัญพิเศษในวาเลนไทน์นี้กันบ้างหรือยังคะเอกราชคงปานถ่ายภาพตีรชาติเพชรสมาคุณแมงโก้ทีวีรายงานค่ะ